สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะเห็นแบบนี้แล้วแปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าโรสกำลังจะทำอะไรขอพักจากการนั่งรถไฟสักวันหนึ่งค่ะมารื้อตู้เย็นด้วยกันหลังจากรื้อตู้เย็นออกมาแล้วก็จะเห็นในสภาพแบบนี้ค่ะมีคะน้าเก่าๆไข่อยู่หนึ่งใบแหนมอยู่หนึ่งชิ้นและข้าวสวยที่จะหมดอายุในวันนี้ชูคิดขึ้นได้ทานข้าวผัดแหนมดีกว่าถือว่าเป็นเมนูที่แอดวานซ์มากๆค่ะมาลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นข้าวผัดแหนมหรือจะเป็นอะไรส่วนผสมก็ง่ายๆเลยค่ะกระเทียมเจียวซื้อมาไว้นี่แหนมเปิดออกมาก็ยังใหม่หอมกรุ่นสดๆเลยพี่เขาทำเองรถสั่งยังที่ทำงานอร่อยมากๆค่ะเคยส่งไปให้คุณพ่อทานแล้วพ่อก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ตอกไข่ออกมาก็ไม่เน่าส่วนคะน้าก็จะดูฉ่ำๆไปหน่อยนึงนี่ล่ะค่ะคือส่วนผสมที่จะทำข้าวผัดแหนมในวันนี้มาช่วยลุ้นกันด้วยค่ะว่าวันนี้จะได้ทานไหมข้าวผัดแหนมพอเลือกวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะเปิดกระทะก่อนเปิดไฟอ่อนๆค่ะไม่กล้าเปิดไฟแรงเพราะกลัวน้ำมันกระเด็นใส่น้ำมันก็ใส่นิดเดียวรถเป็นคนที่ไม่กินมันค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วค่ะแล้วก็คนนิดนึงหลังจากนั้นรสก็จะใส่ไข่เข้าไปนี่ค่ะเป็นไข่กำลังเทลงไปเบาๆค่ะไฟไม่ได้เปิดแรงเพราะกลัวครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยที่ทำแบบนี้กลัวมากกลัวว่าจะได้กินไหมนี่ค่ะใส่แหนมลงไปพอใส่แหนมลงไปแล้วก็จะเร่งไฟอีกนิดหน่อยคนให้เข้ากันก่อนเริ่มจะแห้งแล้วค่ะมาดูว่าจะไหม้หรือว่าจะเกรียมคนไปอีกนิดนึงค่ะก็ใส่ข้าวลงไปแทนที่จะบี้ข้าวก่อนเราก็ใส่เข้าไปเลยต้องไปบี้ข้าวในกระทะค่ะมันจะเป็นก้อนๆใช้เวลานิดนึงแต่ก็โอเคค่ะใช้ได้ผัดให้ข้าวแหนมและกระเทียมให้เข้ากันนิดนึงค่ะพอข้าวสุกแล้วเราก็จะใส่คะน้าเข้าไปนี่ค่ะคะน้าก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอาจจะดูเก๊ๆกังๆหน่อยนะคะเพราะว่านานมากเราไม่ได้ทำแบบนี้ใส่นั่นใส่นี่เข้าไปปรุงรสก็ไม่ได้ปรุงข้าวก็กระเด็นออกจากกระทะก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนให้คะน้ายุบส่วนก้นกระทะก็เริ่มที่จะไหม้แล้วรสไม่ได้ชิมแหนมก็เลยกลัวว่าจะเปรี้ยวไปเอาน้ำตาลมาตัดนิดนึงค่ะแล้วก็หย่อแม็กกี้นิดหน่อยก็จะพอแล้วเสร็จแล้วก็คนค่ะให้คะน้ายุบหน่อยแล้วก็ให้น้ำตาลละลายให้เข้าเนื้อกันทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาอย่างนี้ค่ะข้าวผัดแหนมขอลองชิมก่อนที่จะชิมก็คนไปคนมากลัวกินไปคำแรกก็ไม่มั่นใจค่ะขอลองอีกสักคำรสชาติก็จะออกจืดๆหน่อยรสชาติจะไม่กลมกล่อมเท่าไหร่ลองอีกสักคำค่ะคำนี้ขอมีชิ้นแหนมติดขึ้นมาด้วยก็ได้อยู่นะคะไปทานข้าวผัดแหนมด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับเทวดาสี่ขาน้องสกายค่ะเมื่อเช้าให้กินข้าวไปแล้วตอนนี้รถกำลังจะกินก็เลยให้น้องกินน้ำไปด้วยขอไปทานข้าวผัดแหนมก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ